สวัสดีครับมุมหมูหลุมนะครับอัปเดตจากวันก่อนนะครับที่โยนต้นกล้วยไว้เยอะๆนะครับวันนี้เสริมเมื่อวานเสริมแกลบนะครับเสริมแกลบทับอีกชั้นหนึ่งนะครับแกลบแล้วก็ต้นกล้วยนะครับแล้วแกลบทับอีกชั้นครับวันนี้มาอัปเดตดูนะครับอัปเดตดูนะครับว่าการผลิตปุ๋ยของเราไปถึงไหนแล้วครับก็นะครับสังเกตดูพื้นนะครับครับก็เริ่มดำๆขึ้นมาแล้วครับนะครับเริ่มมีความหวังนะครับเอาปุ๋ยไปใช้งานนะครับอันนี้โยนใบกล้วยมาให้นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับพี่น้องนะครับหมูป่านะครับแนะนำพี่น้องได้หนึ่งทางเลือกครับของเกษตรพอเพียงนะครับหนึ่งทางเลือกของเกษตรพอเพียงเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่ง่ายๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับโยนอะไรไปก็กินนะครับตามธรรมชาติของหมูนะครับปลูกกล้วยปลูกมันนะครับแล้วก็ผักเดือนผักบุ้งผักอะไรก็ปลูกไปครับตัดมาโยนไปครับทำหมูหลุมสัตว์มันกินนะครับมันไม่ยอมตายหรอกครับสัตว์จับอะไรโยนได้ก็โยนเข้าไปครับกินหมดแล้วครับครับวิธีผลิตหมูหลุมนะครับปุ๋ยจากสัตว์นะครับปุ๋ยจากสัตว์ขั้นตอนง่ายๆที่เราผลิตได้เองนะครับแล้วก็นำไปใส่พืชผักนะครับก็สวยงามครับพี่น้องมีสัก50แม่ก็เดือนละ 6-7 หมื่นสบายๆอ่ะครับขายลูกหมูนะครับสวัสดีมีความสุขครับพี่น้องครับสวัสดีครับ